สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณผู้ชมครับนะฮะถัดจากด้นสยามแต่ไทยมาร์เก็ตก็มาต่อกันที่ด้นสยามบอกบุญเลยนะครับวันนี้จะไปช่วยเหลือน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเราจะไปกันที่หมู่9นะฮะตำบลพระพลาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะที่โคราชบ้านเองนี่แหละฮะเออนะฮะวันนี้จะไปกันที่โรงเรียนบ้านปรางนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ยังมีการขาดเหลือในส่วนต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วเราก็จะต่อสายตรงนะครับไปถึงผู้อำนวยการของโรงเรียนนั่นคือคุณวาชินีบุญยภาพงศ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางนั่นเองตอนนี้ผอ.อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผอ.คะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรียนถามท่านผอ.ค่ะว่าโรงเรียนนี้สอนนักเรียนระดับชั้นไหนถึงชั้นไหนคะค่ะสำหรับทางโรงเรียนนะคะสอนระดับชั้นอนุบาลนะคะที่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะอืมแล้วจำนวนนักเรียนล่ะคะมีทั้งหมดกี่คนคะนักเรียนนะคะมีทั้งหมด49คนค่ะ49คนแล้วอย่างนี้คุณครูมีกี่ท่านคะตอนนี้คุณครูที่โรงเรียนเหลือ2ท่านนะคะ2ท่านค่ะรวมตัวทั้งผอ.ด้วยก็เป็น3คนนะคะสามคนเท่านั้นเองพอครับตอนนี้สอนยังไงบ้างครับสามคนสามท่านหนึ่งคนก็รับผิดชอบคนละ2-3ห้องค่ะก็ส่วนใหญ่เด็กก็จะเรียนทางทีวีอะค่ะ DLTV ด้วยค่ะคุณครูก็เพราะว่าถ้าเกิดให้ครูวิ่งไปวิ่งมาไม่น่าทานเนาะโอ้โหลำบากในห้องเรียนห้องนึงเราจะแบ่งเป็นครึ่งห้องอะค่ะครับคุณครูจะได้ดูอย่างทั่วถึงอะค่ะก็ให้นักเรียนเรียนทางทีวีนะคะทางไกลกังวลของในหลวงรัชกาลที่9อ่ะค่ะโครงการของท่านในหลวงค่ะแล้วต้องมาตรงนี้ช่วยนะใช่แล้วแบบนี้มีโครงการว่าจะรับสมัครครูเพิ่มไหมหรือว่ายังไงเพิ่มเติมไหมอะคะท่านผอค่ะก็ตอนนี้ก็อยากได้ทุนนะคะที่ว่ามาจ้างครูไว้เป็นช่วยครูประจำการนะคะก็คือให้มาช่วยสอนนะคะแล้วก็อยากจะจริงๆก็อยากได้มางบประมาณนะคะมาจ้างเพราะว่าค่ะเอาไว้ให้แบ่งเบาภาระกับครูในโรงเรียนนะคะครับนะฮะประมาณว่างบประมาณในการนำไปจ้างครูอัตราจ้างนั่นเองใช่ค่ะอืมค่ะแล้วก็นอกเหนือจากส่วนของครูบุคลากรแล้วนะคะตอนนี้ทางโรงเรียนยังต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมอีกบ้างอะคะค่ะสำหรับเพิ่มเติมก็จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเนื่องจากทางโรงเรียนนะคะมีคุณครูที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์นะคะปีที่แล้วนักเรียนเราก็ได้ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะขนาด49คนครับค่ะก็49คนนะคะก็ได้เหรียญทองมานะคะ1รายการนะคะสำหรับของชั้นป.4ถึงป.6ค่ะครับแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาที่ไปหนองคายนะคะระดับภาคเหมือนกันก็ได้ในการเพลงคุณธรรมอะค่ะได้เหรียญทองนะคะของระดับภาคค่ะซึ่งใช้นักเรียนทั้งหมด5คนนะคะนักเรียนชั้นป.4ถึงป.6เรามี21คนเราเอาไปเป็นตัวแทนได้ไปแข่งตั้ง5คนค่ะเก่งมากโอ้น้อยแต่ว่าคุณภาพนะก็ถือว่าคุณครูเข้มแข็งอยู่ค่ะแต่เราขาดแคลนครูนะคะที่โรงเรียนครับนะฮะปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีกี่เครื่องนะฮะผอ.ครับตอนนี้ใช้ได้จริงๆก็น่าจะได้สัก5เครื่องอะค่ะแล้วก็ค่ะแต่เด็กก็ไม่พอเพราะว่าจะสอนครั้งนึงก็ต้องมาแบ่งกันค่ะ 4-5 คนต่อเครื่องนะคะเพราะว่าคุณครูมีน้อยก็ต้องเอานักเรียนมาเรียนรวมกันทีละหลายห้องอะค่ะขนาดว่ามีน้อยทุกอย่างไม่พอยังเก่งกันขนาดนี้เลยความสามารถนี้ต้องชมคุณครูด้วยใช่ค่ะครับแล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีอะไรที่ยังเป็นที่ต้องการอยู่อีกคะก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะค่ะค่ะแล้วก็สำหรับ เครื่องชุดนักเรียนค่ะเป็นถุงเท้าเป็นชุดนักเรียนกระโปรงเข็มขัดอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องของนักเรียนนะคะค่ะแล้วก็ค่ะส่วนอื่นๆก็รายละเอียดย่อยมันก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะเครื่องเล่นของนักเรียนหรือไม่ก็เป็นสื่อนะคะที่ใช้การเรียนการสอนให้กับนักเรียนนั่นแหละค่ะแต่จริงๆแล้วก็อยากได้เครื่องคอมพิวเตอร์เพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนมีความสามารถค่ะจะได้ช่วยผลักดันเด็กๆได้เยอะค่ะเด็กๆก็จะได้เพิ่มประสบการณ์เพิ่มความรู้เขาจะได้มีโอกาสเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้มากกว่านี้ค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะที่เร่งด่วนเลยฮะที่แบบว่าควรจะได้มาอย่างแบบรวดเร็วอันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรบ้างครับ
าจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์นะคะเครื่องพิมพ์ด้วยนะฮะพวกปรินเตอร์ใช่ไหมครับเครื่องปรินเตอร์ค่ะค่ะแล้วพวกถนนในโรงเรียนอะไรแบบนี้ลานกีฬาแบบนี้มีพร้อมแล้วหรือยังคะก็พอใช้ได้ค่ะแต่ถามว่าอยากให้เข้ากับได้ประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุดนะคะก็เลยจะเป็นสิ่งที่สำคัญรองลำดับถัดไปค่ะครับครับเป็นพวกจะเป็นสนามเด็กเล่นหรือจะเป็นรั้วหรือจะเป็นกันสาดกันฝนหน้าอาคารนะคะเพราะว่าอาคารเราเวลาฝนตกก็จะเด็กจะไม่มีที่ทำกิจกรรมฝนก็จะสาดเข้ามาในตัวอาคารค่ะค่ะครับครับตอนนี้มันก็จะจำเป็นสำคัญรองลงมาค่ะก็คือตอนนี้สิ่งที่อยากได้ที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์มากกว่าแล้วก็อาจารย์ด้วยค่ะประมาณในการเพราะว่าเสียดายที่ครูเขามีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ครับแต่ไม่มีคอมที่จะเอาไว้ใช้สอนได้อย่างทั่วถึงมันก็จะทำให้แบบเด็กก็ไม่ได้เรียนอย่างเต็มที่สักทีเนาะนะฮะอย่างนี้มีทางแบบหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเคยหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบ้างไหมครับพอครับค่ะก็จะมีบริษัทจากกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ได้มอบงบประมาณให้มาจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาจ้างเป็นใช้ได้จ้างได้แค่ปีเดียวนะคะแล้วก็หมดงบไปครับครับเสียดายเลยค่ะเราก็ยังขาดแคลนส่วนนี้อยู่ค่ะได้ค่ะจะได้มีทุนสนับสนุนไว้จ้างต่อไปเพราะว่าจะได้ช่วยคุณครูที่เป็นประจำการนะคะหนักเลยนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับในส่วนของเดี๋ยวช่องทางต่างๆในการประชาสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวทางรายการของเราเนี่ยก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับผอ.ครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้ผอ.เชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านที่ตอนนี้ชมอยู่แล้วกันนะฮะอยากให้มาช่วยเหลือโรงเรียนของเรายังไงเดี๋ยวพูดได้เลยนะฮะค่ะก็ฝากขอความอนุเคราะห์นะคะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะมีนักเรียนทั้งหมดโรงเรียนแค่49คนนะคะแต่คุณครูที่โรงเรียนนะคะมีคุณภาพนะคะถึงแม้เราจะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่เราก็มีความสามารถนะคะพานักเรียนได้เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะได้เป็นตัวแทนระดับเขตได้เข้าแข่งขัน2ปีซ้อนนะคะก็ถือว่าเป็นการมอบโอกาสนะคะอยากขอความอนุเคราะห์ในการมอบโอกาสเพิ่มเติมอีกให้กับนักเรียนโรงเรียนของเรานะคะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะครับผมนะฮะวันนี้ไม่รบกวนเวลาของผอ.แล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากด้วยนะครับผอ.ครับค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะครับสวัสดีครับผอ.สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูช่องทางกันย้ำกันเลยสำหรับช่องทางนะคะคุณผู้ชมก็สามารถโอนเงินเข้าไปช่วยเหลือน้องๆก็ได้ค่ะผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาโชคชัยชื่อบัญชีโรงเรียนบ้านปรางบัญชีเลขที่334-063-7417นะคะหรือว่าติดต่อสอบถามก็โทรเพิ่มเติมได้ที่081-321-6245ค่ะครับผมต่อผอ.โดยตรงเลยนะครับค่ะก็ยังไงท่านใดไม่ทันตรงนี้ก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ www.facebook.com/thaibokbun นะครับก็เป็น Facebook Fanpage ของเราที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆในการช่วยเหลือโรงเรียนในการช่วยเหลือวัดเรียกว่าช่วยเหลือวัดไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นการทำบุญไปร่วมทำบุญกับทางวัดนะฮะช่องทางไว้อะไรประมาณนี้นะฮะเยอะแยะมากมายย้อนหลังด้วยปัจจุบันด้วยนะครับก็เข้าไปดูไว้นะฮะกดไลค์กดแชร์กันนะฮะเพื่อที่จะเป็นสะพานบุญอย่างน้อยให้คนในโซเชียลเนี่ยเขาได้เห็นด้วยก็ยังดีเหมือนกันนะคนละบาท2บาทนะครับคุณผู้ชมครับค่ะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ